สีหารเช้าเที่ยงปนกันเพราะอาหารเช้าก็กินแต่ไข่สองหน่วยเที่ยงก็เลยมากินประมาณ11โมงอยู่ที่ร้านคำหอมร้านคำหอมเจ้าเดียวสกลนครเมนูวันนี้ก็มีข้าวซอยไก่ข้าวคลุกกะปิข้าวไข่เจียวแกงเขียวหวานไก่ปอเปี๊ยะทอดข้าวห่อไข่ข้าวกะเพราหมูสับไข่ข้นเราก็จะเข้าไปดูคิดว่าเขามีสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำอาหารเที่ยงให้ท่านได้กินอร่อยที่สุดใน3โลกโซนจักรวาลที่พบรับรองไม่ผิดหวังชื่อผมมาที่ร้านคำหอมสกลนครมีที่เดียวชื่อนี้เป็นชื่อที่เป็นมงคลมีที่มามีนิทานเรื่องเล่าปรัมปราของสกลนครเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ผมจะออเดอร์อาหารสักหน่อยเจอกับสาวสวยซึ่งจะดูใจผมมากเลยนะที่ร้านคำหอมเนี่ยมีผมมาประจำนะบางครั้งก็จ่ายบ้างบางครั้งก็ไม่ได้จ่ายบ้างแต่วันนี้ผมก็จะต้องกินอะไรนะในทำไมนี่เนี่ยเขาคนเรารู้ใจเกินเนอะโอเคแล้วผมจะที่นี่ผมมาทานผมจะถูกใจกับน้ำชามากชาร้อนเพราะล้างไขมันแล้วก็สารพิษที่ปวดเนื้อปวดตัววันนี้เนี่ยเพราะว่ากินสารพิษเข้าตัวนะพวกผงชูรสต่างๆที่คำหอมไม่ใช้ผงชูรสเลยนะครับแต่ก็เป็นที่ที่มีอาหารมีขนมอย่างอื่นด้วยหลากหลายมีข้าวไรเบอรี่ผมจะต้องเอาข้าวที่ร้านคำหอมไปทานนะครับแล้วก็ข้าวหอมดอกฮังนี่เป็นประจำเลยผมนะเดี๋ยวนี้เราก็แล้วก็ถ้าใครอยากจะทานเป็นพวกออร์แกนิกสลัดต่างๆแล้วก็ปั่นพวกปั่นมีผักทุกอย่างนะครับแล้วมีแซนด์วิชด้วยแล้วก็มีกาแฟจากนี่จากบราซิลอันนี้เป็นอันนี้จากไหนนี่แล้วก็มีหลายประเทศอยู่แล้วก็มีขนมขนมนี่โอ้โหบอกตรงๆนะเปิดเผยความลับนะนี่ขนมนี่สั่งจากกรุงเทพนะเนี่ยนี่ผมชอบทานเค้กมะพร้าวอ่อนนะเดี๋ยววันนี้โอ้ลืมบอกไปมันจะมีกล้วยอบธรรมชาติอันนี้จากป่านะคำหอมไม่มีสารเคมีใดๆเชื่อผมมาทานบ่อยๆมีคนถามมาว่าเครื่องดื่มอะไรบ้างนี่ไงพวกกาแฟเด็กก็เป็นอย่างนี้นะดูเอาเองคำหอมออริจินอลนี่แหละสูตรเด็ดของเขาไม่มีใครเหมือนช็อกโกแลตพวกเครื่องดื่มอื่นๆแล้วก็พวกน้ำมะพร้าวปั่นอยากดมแก้มหอมเหมือนดังไฟสูงคำหอมก้อนคำอ้ายคิดน้ำดังไฟเผารุมงานวัดประธาเชิงชุมอ้ายจะไปคุมให้แม่มาขอ